สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ okthongkom.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้พี่แฟงมากับหมวดของอะไรเชื่อว่าสตรีมเมอร์หรือว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะถูกใจกันเลยแหละเพราะว่าแบรนด์นี้พี่แฟงเพิ่งจะมารีวิวให้ดูกันตัวนี้คือ HP นะครับแบรนด์ระดับโลกเลยซึ่งเป็นแผ่นรองเมาส์3ขนาดพี่แฟงจะรีวิวทีละตัวให้ดูเลยนะครับสำหรับรหัสของเขาก็ดูตามนี้นะครับดูผ่านมุมกล้องเลย MM9040 MP7035 แล้วก็ขนาดเล็ก MP3524 ลิงก์จะอยู่ด้านล่างทั้ง3ตัวเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่สนใจตัวไหนก็ลองดูกันเรามาเริ่มจากตัวกล่องตัวกล่องเนี่ยก็จะบอกขนาดแบบนี้นะครับตัวกล่องเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่แฟงจะอธิบายตัวใหญ่ก่อนเอาเป็นตัวใหญ่ก่อนว่าตัวใหญ่เนี่ยลักษณะมันจะเป็นยังไงนะครับเริ่มจากด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ดูสเปคข้างๆข้างๆเนี่ยมันจะบอกเลยนะว่าขนาดไหนเนี่ยจะบอกเลยครับ900มิลลิเมตรคูณ400คูณ3มิลลิเมตรนี่คือขนาดของเขาเดี๋ยวจะได้เห็นด้านในว่าเป็นยังไงตัวกล่องของตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับขนาดของตัวนี้จะอยู่ที่700มิลลิเมตร350แล้วก็คูณ3มิลลิเมตรนี่คือขนาดของเขา700คูณ350คูณ3นี่นะฮะนี่คือขนาดกลางและขนาดเล็กตัวนี้นะครับกระทัดรัดมากนะครับ350คูณ240คูณ3มิลลิเมตรสังเกตง่ายๆขนาดความหนาเนี่ยจะเท่ากันทั้งหมดเลยทั้ง3ตัวนะครับไม่มีตัวไหนหนากว่ากันหรือบางกว่ากันเลยฉะนั้นเราไปดูทั้ง3ตัวนี้เลยว่ามันจะขนาดเป็นยังไงแล้วก็ของจริงถ้าวางบนโต๊ะมันจะขนาดไหนไปชมเลยครับเรามาอยู่ด้านในกันแล้วนะครับสำหรับเจ้า HP ตระกูลนี้นะครับผมแผ่นรองเมาส์บอกเลยว่าเนื้อผ้าแตกต่างจากที่พี่เคยรีวิวมามากคือไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่เหมือนกับที่รีวิวมาเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับใครเคยเห็นแผ่นรองเมาส์ที่พี่รีวิวไปแล้วพี่ขอบอกว่าตัวนี้แตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนื้อผ้าค่อนข้างดีดูจากขนาดแล้วพี่แฟนจะให้ดูผ่านตัวใหญ่ตัวเล็กก็พอนะครับเพราะพื้นที่จำกัดมากเพราะว่าตัวใหญ่นี่มันใหญ่แบบใหญ่ค้ำเลยเดี๋ยวจะยกให้ดูผ่านมุมกล้องด้านหน้าตอนท้ายแล้วกันว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับดูจากเนื้อผ้าด้านหน้านะครับดูมันเหมือนกับเป็นผ้าออกำมะหยี่แต่จริงมันไม่ใช่มันเหมือนเป็นยางเลยครับทุกคนเหมือนเป็นยางเลยนะเอาจริงๆสัมผัสดูเนี่ยมันเป็นยางเลยไม่ใช่เนื้อผ้าแบบกะโหลกกะลาที่แบบที่เคยเห็นทั่วไปแต่อันนี้คือมันเจ๋งมากนะครับผมสัมผัสดูแล้วดูด้านหลังเนี่ยหนึบเลยอ่ะคือหนึบติดพื้นนะครับหนึบขนาดไหนเดี๋ยวจะทดสอบผ่านแผ่นใหญ่ให้ดูเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะโต๊ะขยับอ่ะมันหนึบมากมันหนึบเลยอยู่กับที่เลยนะครับไม่มีกระดิกนะฮะถือว่าใช้ได้เลยสำหรับตัวนี้นะครับพี่แฟมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์สำหรับสตรีมมิ่งแล้วก็เกมเมอร์หลายๆคนเลยสำหรับใครที่จะซื้อไปใช้นะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเรามาดมกลิ่นกันบ้างนะครับไม่มีกลิ่นสตรีมเมอร์นะครับหายห่วงสำหรับตัวนี้เป็นกลิ่นใหม่เป็นกลิ่นผ้าปกติเลยทีนี้ส่วนสุดท้ายนะครับเรามาดูในส่วนของความใหญ่ผ่านกล้องแล้วกันว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนดูอันเล็กก่อนอันนี้คืออันเล็กเห็นไหมฮะว่ามันแบบขนาดก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับตัวนี้นี่คืออันเล็กก็คือวางแล้วก็มันก็ใครที่มีพื้นที่จำกัดตัวนี้ก็ใช้ได้สบายๆมาเรามาดูขนาดกลางกันบ้างขนาดกลางตัวนี้เนี่ยมันจะขนาดแบบนี้เลยนี่คือขนาดของมันนะเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับขนาดกลางนะฮะอันนี้คือสำหรับคนที่มีโต๊ะขยายขึ้นมาหน่อยนะครับคนที่มีโต๊ะขยายขึ้นมาหน่อยแล้วก็มันวางได้สบายๆคีย์บอร์ดก็อาจจะวางไม่เต็มอาจจะขาดไปแล้วก็ฝักหนึ่งก็เลื่อนแบบนี้เลยนะฮะเหมือนชาวอ่ะเคยเห็นชาวเล่นนะชาวมันจะแบบเลื่อนแบบนี้เลย DPI 400ที่เขาเล่น PUBG นะฮะเลื่อนอย่างนี้แม่งเลื่อนอย่างนี้เลยอ่ะเคยเห็นไหมตอนเล่นแบบสุดยอดมากนะครับผมเรามาดูอันนี้สำหรับเกมเมอร์ที่มีพื้นที่แบบใหญ่มากบ้านใหญ่มากโต๊ะใหญ่มากนะครับผมคือไม่รู้ว่ามีพื้นที่โต๊ะใหญ่ขนาดไหนคือแบบโอ้โหมันใหญ่แบบนี้เลยอ่ะนึกออกไหมฮะสำหรับใครที่จะใช้เนี่ยคือใช้ได้แบบวางเต็มโต๊ะอ่ะคือโต๊ะรีวิววางตอนนี้ก็คือเต็มนะครับผมเนี่ยนะฮะคือเต็มเลยนะครับใครที่ชอบแบบเฮ้ยเนี่ยยิ้มมันอยู่ขวาอย่างเงี้ยไม่อยากจะคิดภาพออกมาแบบเฮ้ยมันมาแล้วซ้ายขวาถ้าชอบแบบนั้นสั่งซื้อเลยตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับใครอยากจะได้สั่งซื้อมาทั้ง3ขนาดเนี่ยนะครับอันนี้เป็นขนาดใหญ่พี่แฟนโชว์2อันเอาลงไปแล้วนะครับสั่งซื้อได้ลิงก์อยู่ด้านล่างช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างเช่นเดียวกันใครอยากจะได้ตัวนี้สั่งซื้อมาเยอะๆนะครับสุดท้ายเหมือนเดิมลิงก์สุดท้ายที่ได้ Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับไปอ๋อ